ตอนนี้นะครับไดโนเสาร์กินเนื้อพบกับสเตโกโซรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชลองมาดูกันนะครับว่าสเตโกโซรัสจะเอาชีวิตรอดออกไปจากป่าแห่งนี้ได้หรือไม่มาดูกันครับสเตโกโซรัสนะครับอาวุธของมันก็คือหางของมันที่มีหนามนั่นเองตอนนี้มันกำลังหันข้างเพื่อจะได้ฟาดหางใส่ไดโนเสาร์กินเนื้อตัวนี้และนี่ก็คืออาวุธของมันเรามาดูกันต่อนะครับส่วนไดโนเสาร์กินเนื้อตัวนี้นั้นคมเขี้ยวของมันก็คืออาวุธนั่นเองเจ้าตัวกินเนื้อโดนหางของสเตโกโซรัสนะครับเวียงฟาดเข้าไปจนล้มไปแล้วตอนนี้มันดูกันว่ามันจะเอาชีวิตรอดออกไปได้หรือไม่ตอนนี้มันลุกขึ้นมาได้แล้วแล้วกัดเข้าไปที่แผ่นหลังของสเตโกโซรัสนะครับซึ่งตรงนี้มันถือไม่ใช่จุดอันตรายของมันอ้าวตอนนี้มันทนไม่ไหวล้มลงไปอีกครั้งนึงแล้วทั้งสองตัวกำลังจ้องกันอยู่ตอนนี้เจ้ากินเนื้อตัวนี้เริ่มมีอาการลังเลแล้วว่าจะเข้าไปกินสเตโกโซรัสหรือเปล่านะครับลองดูกันต่อว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้หรือเปล่าแน่นอนครับตอนนี้ว่าเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้มันยังไม่ยอมแพ้เพราะอาหารคือชีวิตของมันนะครับปรากฏว่ามันก็โดนหางของสเตโกโซรัสฟาดล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนี้เจ้ากินเนื้อหันหลังให้กับเจ้าสเตโกโซรัสแล้วนะครับตอนนี้ในใจของมันคงกำลังคิดว่าต้องหนีไปก่อนดีกว่าเพื่อชีวิตของมันเองในที่สุดเจ้าสเตโกโซรัสก็หลุดพ้นจากช่วงอันตรายนี้ไปได้เรามาดูกันว่ามันจะกลับไปที่ไหนนั่นเป็นเพราะมันมีไข่อยู่นี่เองมันถึงได้สู้ตายขนาดนั้นความลับของตัวเป็นแม่ไม่ยอมตายจากไปโดยที่ไข่ยังไม่ฟักแน่นอนครับเรามาดูกันต่อครั้งหน้าว่าชีวิตของพวกมันจะเป็นยังไงต่อไป